อธิบายหลังจากที่ผ่านมือลุงหมอไปแล้วมันจะเป็นเช่นไรพ่อครับปึ๊บปึ๊บแป๊บแป๊บสังเกตไม่นะดูสิจะหายใจได้คล่องขนาดไหนครับโปรดสังเกตหายใจเองแป๊บปึ๊บนี่แหละคือพลังงานสัตว์นี่แหละพูดจังพลังงานสัตว์นี่แหละคือพลังงานสัตว์โอเค before after อธิบายอะไรเกิดขึ้นในความรู้สึกคือก็โล่งครับโล่งหัวสมองก็ดีขึ้นก็ดีครับเหมือนไม่มีสมองเลยกับมันก็มันก็จะว่างๆครับนี่ครับ ดีแล้วที่คุยนอกวงเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าใจดีครับผมคุยฟังพวกผมจะรู้ฐานใจความคิดของคนครับเพราะว่าทุกคำพูดมาจากความคิดครับความคิดก็คือใจฟังคำพูดปุ๊บจะรู้เลยว่าใจคิดอะไรอยู่นะฮะฐานใจดีพอเวลามาเจอฐานจิตสองมือเปล่ากระดิ่งปากมันก็เกิดความรู้สึกที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยครับครับโอเคครับปึ๊บคนละเรื่องไหมทั้งตัวด้วยนะเนี่ยแค่นี้ฮะแต่มันโฟลว์ไปถึงตัวแล้วถามว่าใช่ไหมอธิบายครับมันจะแบบคุณซาซาว่างๆนะครับครับใช่และนี่คือพลังงานบริสุทธิ์เวลามันเป็นมันซ่อนอยู่ในสแตติกแต่เวลาจะมีปุ๊บแปลว่าเคลื่อนที่เคลื่อนไหวใช่ครับมันจะเป็นโชว์ใหญ่เลยพลังงานที่ใหญ่มากครับเป็นพลังงานประจำโลกไปนี่เนาะครับก็คือพลังงานสดพลังงานจลนั่นเองครับจบครับครับ